วัสดีทุกท่านไม่ได้ไปญี่ปุ่นกันสักนานเลยเรื่องงามยามดีแบบนี้ต้องจัดสักหนึ่งทริปให้มันหายคิดถึงกันสักหน่อยจุดหมายของเราในครั้งนี้ก็คือคิวชูนั่นเองออกทริปรอบนี้เราให้ไทยเวียดเจ็ตแอร์เป็นคู่หูทั้งไปและกลับที่นั่งกว้างขวางหลับสบายไม่มีปัญหาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวเอาละถึงคิวชูแล้วแต่คิวชูนั้นช่างกว้างใหญ่เราขอแนะนำ4เมืองใหญ่ที่น่าสนใจจาก3จังหวัดในภูมิภาคคิวชูตอนเหนือมาเจาะลึกให้ดูแล้วกันว่ามีที่กินที่เที่ยวและจุดถ่ายรูปเช็คอินที่ไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมจัด JR Kyushu Rail Pass เพื่อความสะดวกและประหยัดในการท่องเที่ยวทั่วคิวชูเลือกพาสที่เหมาะกับทริปของเราได้มาเริ่มเมืองแรกกันเลยเมืองแรกของเราซาเซโบซาเซโบเป็นเมืองริมทะเลที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับ2ของจังหวัดนางาซากิเราสามารถนั่งรถไฟ JR Houston Bus จากสถานีฮากาตะมาถึงได้เมืองนี้มีแลนด์มาร์คสำคัญอยู่ที่ Houston Bus ชื่อเดียวกับรถไฟที่เรานั่งมาเมื่อกี้เลย Houston Bus เป็นทีมพาร์คริมทะเลที่มาในทีมของประเทศฮอลแลนด์ยกมาหมดทั้งตึกรามบ้านช่องกังหันลมดอกทิวลิปถ่ายรูปสวยมากถ้าไม่มาเหยียบที่นี่เหมือนไม่ได้มาเยือนซาเซโบและข้างในยังมีโซนแสงสีเสียงอย่างแฟนตาเซียซิตี้ออฟไลท์ที่ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดเป็นอันขาดส่วนที่อื่นในเมืองนี้ก็เที่ยวได้ไม่ยากอย่างเช่นสวนริมทะเลซาเซโบซีไซพาร์คท่าเทียบเรือคุจิราเซและแหล่งช้อปปิ้งถ่ายรูปอย่างซาเซโบกุบังไกซึ่งทั้งหมดนั้นแทบจะอยู่ติดกับสถานีซาเซโบเดินไปได้สบายๆส่วนใครเป็นสายมูที่ชอบเล่นท่ายากอยากได้รูปแปลกๆก็ต้องเชิญมาลอดโทริอิขนาดจิ๋วที่ศาลเจ้าอาวาชิมะเพื่อเสริมพลังกันถ้าใครอยากได้รูปวิวสวยๆของคุจิคุชิมะที่เป็นหมู่เกาะกว่า200เกาะก็สามารถแชร์รูปกันได้ทั้งจากที่จุดชมวิวฟุนาโคชิที่อยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าอาวาชิมะหรือแชร์วิวมุมกว้างๆที่คุจิคุชิมะพาร์คจุดชมวิวใหม่สุดร้อนแรงก็ได้เช่นกันถ้าอยากถ่ายรูประยะประชิดกว่านี้ก็สามารถล่องเรือชมเกาะแก่งต่างๆได้ที่คุจิคุชิมะเพิร์ลซีรีสอร์ทสำหรับอาหารการกินก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนื่องจากเป็นเมืองติดทะเลก็ต้องจัดซูชิกันหน่อยอยู่แล้วที่ร้านฟูจินากะโฮเต็นเขามีคอร์สให้เราทำซูชิกินกันเองเลยจ้าและในโซนของ Houston Bar เองก็มีร้านอาหารหลากหลายสไตล์ให้เลือกมากมายอย่างครั้งนี้ก็มาฝากท้องกันที่ฮานาโนยะซึ่งใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัดนางาซากิมีเมนูนางาซากิวากิวให้จัดกันด้วยกินอิ่มแล้วก็ต้องนอนหลับแต่กินเยอะไปก็ขยับตัวลำบากนอนมาหน้า Houston Bar เลยละกันที่โรงแรม Hotel Okura JR Houston Bar โรงแรมสวยๆวิวดีๆโลเคชั่นเยี่ยมมีออนเซ็นให้แช่แล้วก็จบกันไปสำหรับเมืองแรกมาต่อที่เมืองฮิตะจังหวัดโออิตะหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าเป็นบ้านเกิดของอาจารย์อาซายามะฮาชิเมะผู้เขียนผ่าพิภพไททันหรือชิเงกินโนเคียวจินก็คงจะต้องร้องออกกันเลยทันทีและเมืองนี้ก็เดินทางมาได้ง่ายๆด้วยรถไฟยูฟูอินโนโมริเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของผ่าพิภพไททันทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับมังงะเรื่องนี้ปุดขึ้นมากมายและที่โดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเขื่อนโอยามะที่มีรูปปั้น3ตัวเอกกำลังมองไปยังสันเขื่อนที่สูงใหญ่เหมือนในฉากของเรื่องและถ้าเราดูผ่านแอปไททันก็จะโผล่มาจ้องหน้าเราเลยนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ชิเงกิโนเคียวจินอินฮิตะให้เยี่ยมชมกันด้วยจุดหมายต่อไปมาเมดามาจิแหล่งช้อปปิ้งถ่ายรูปที่เป็นเมืองเก่าสมัยเอโดะยุคซามูไรนู่นเลยนอกจากจะเดินช้อปปิ้งถ่ายรูปเล่นแล้วพิพิธภัณฑ์ต่างๆนี้ก็เป็นจุดหมายที่น่าแวะเช่นกันอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์เกตะหรือเกียและพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหินะที่ไม่ควรพลาดเมืองฮิตะขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเกตะและการปลูกบ๊วยเป็นอย่างมากถ้าอยากมีประสบการณ์ใหม่ๆที่เมืองนี้ก็มีกิจกรรมให้ลองทำเกตะหรือจะลองไปหมักเหล้าบ๊วยด้วยตัวเองที่อุเมชูกุระโอยามะก็ได้ส่วนอาหารการกินที่ฮิตะต้องยกให้เมนูปลาไหลจากร้านอุนางิโนะคุโรดายะในย่านมาเมดะมาจิที่เนื้อนุ่มหนึบเคี้ยวเพลินต่อด้วยโอฮาระชายะร้านลับแบบญี่ปุ่นจ๋าๆในป่าไผ่ซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นมากมายที่คาดเดารสชาติไม่ได้และปิดท้ายด้วยยากิโทริที่ร้านโทโยเคนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเท่าไหร่นะแต่ละเมนูย่างมาได้ดีกลิ่นหอมมากแน่นอนว่าทุกร้านนอกจากจะอร่อยแล้วยังถ่ายรูปได้ปังมากๆด้วยและที่พักของเราเพื่อให้สมกับที่อยู่ในเมืองออนเซนอย่างโออิตะเราเลยพักกันที่คาเฟ่ฮินาโนซาโตะซึ่งเป็นเรียวกังร่วมสมัยในฮิตะออนเซนริมแม่น้ำมิคุมะข้างในก็ดูดีวิวข้างนอกก็อลังการใช้เวลาที่เหลือพักผ่อนและถ่ายรูปเล่นได้ชิลมากๆ
เมืองที่3เรามากันที่จังหวัดฟุกุโอกะกับเมืองคิตะคิวชูซึ่งเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูและเกาะหลักฮอนชูได้ด้วยเมืองนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามไปดูกันเราเริ่มจากโคกุระที่อยู่กลางเมืองคิตะคิวชูกันก่อนมากันที่ตลาดเก่าทังตะตลาดสดขนาดใหญ่ที่เป็นดั่งครัวของชาวคิตะคิวชูเดินช็อปชิลๆผ่านย่านถนนคนเดินอุโอมาจิกินเตนไกแล้วเราก็จะเห็นปราสาทโคกุระปราสาทเก่าแก่ที่เป็นจุดชมซากุระที่สวยมากอยู่ตรงหน้าใครมาที่นี่เราขอแนะนำโคกุระคาเซอร์การ์เด้นจุดนี้เราสามารถสัมผัสประสบการณ์ชงชาเขียวแบบญี่ปุ่นแต่ถ้าอากาศร้อนๆจะสั่งคาคิโคริหรือน้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่นมาดับร้อนกันก็ได้เสร็จแล้วก็เดินชมบ้านและสวนของอดีตท่านเจ้าเมืองกันตรงจุดนี้สามารถมองเห็นวิวปราสาทได้แบบเต็มๆเลยที่คิตะคิวชูมีจุดชมวิวกลางคืนเรื่องชื่อหลายจุดแต่จุดที่ไม่ควรพลาดก็คือสะพานวากาโตะโอฮาชิที่มีไฟประดับสวยงามทุกค่ำคืนและยังสามารถขึ้นไปชมวิวกลางคืนและวิวสะพานนี้จากบนภูเขาที่จุดชมวิวทาคาโตยามะได้ด้วยจากโคคุระมาต่อที่โมจิโกะจุดเชื่อมต่อกับจังหวัดยามากุชิซึ่งรอบๆตัวสถานีโมจิโกะนั้นเหมาะกับการ walking tour ถ่ายรูปเล่นเพลินๆกับสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นและตะวันตกมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟคิวชูให้เยี่ยมชมมีจุดชมวิวโมจิโกะเรโทรและแหล่งช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ไคเคียวพลาซ่าและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ Blue Wing Moji สะพานที่ยกให้เรือผ่านเข้าออกจุดจอดเรือเล็กเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาต่อกันที่สะพานคันมงสะพานที่ใช้ข้ามเกาะคิวชูและที่ใต้สะพานยังมีจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดอยู่นั่นคือศาลเจ้าเมคาริที่ปกป้องคุ้มครองคนที่เดินทางผ่านช่องแคบนี้เพราะทะเลที่อันตรายมากจุดนี้นอกจากจะเชื่อมต่อกับเกาะฮอนชูด้วยสะพานแล้วใกล้ๆศาลเจ้าก็มีอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ใช้เดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองเกาะอยู่ด้วยส่วนอาหารขึ้นชื่อของคิตะคิวชูที่อยากแนะนำก็คือเมนูเด็ดประจำเมืองเทสึนาเบะเกียวซาซึ่งเป็นเกี๊ยวซ่าน้อยบนกระทะร้อนหอมเกรียมกรอบนอกนุ่มในและยังมีเมนูปลาปักเป้าที่ร้านไคโตซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นชื่อดังของย่านนี้ด้วยส่วนที่พักเราขอแนะนำพรีเมียร์โฮเทลโมจิโกะซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานบลูวิงโมจิไฮไลท์ของเมืองนี้รอบๆโรงแรมมีจุดให้เดินเล่นถ่ายรูปมากมายทำให้ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลมาถึงเมืองสุดท้ายกันแล้วคงมองข้ามเมืองหลักของคิวชูอย่างเมืองฟุกุโอกะไม่ได้เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางในการเดินทางการช้อปปิ้งและมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบแน่นๆเลยเริ่มต้นด้วยการแวะขอพรเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนที่ศาลเจ้าคูชิดะศาลเจ้าเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองตามด้วยวัดโทโชจิที่มีฟุกุโอกะไดบุสึพระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ่สูงกว่า10เมตรต่อด้วยมิตซุยช้อปปิ้งพาร์คลาลาพอร์ตฟุกุโอกะขาดอะไรมาช้อปที่นี่มีหมดแต่อะไรก็คือหุ่นยักษ์ RX93FF New Gundam สูง25เมตรและมีโชว์เบาๆประกอบการขยับตัวเล็กน้อยให้ได้ถ่ายรูปเล่นกันด้วยเมืองนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำเพียบเริ่มด้วยการปิกนิกในฟาร์มหรือฟาร์มนิกที่ฟาร์มของเกนจังซึ่งเป็นฟาร์มตามวิธีเซนของคุณเกนปลอดภัยไร้สารสามารถเข้าไปลองประสบการณ์ทำฟาร์มกันได้แล้วก็มีกิจกรรมปั่นอีไบค์หรือจักรยานไฟฟ้าชมวิวทะเลถ่ายรูปชิลๆและคาเฟ่เก๋ๆที่ฟูมิเการะทางชายฝั่งตะวันตกส่วนคนที่อยากมันดาสุดๆมากันเลยที่บอสเอโซฟุกุโอกะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายและที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเซเกย์บราเดอร์สรูฟท็อปแอทแทรคชั่นที่มีทั้งซิปไลน์สไลเดอร์และปีนผาบนยอดตึกจุดที่ไฮไลท์สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปที่นี่มีทีมแลบใหญ่มากสวยมากอลังมากและกิจกรรมอีก2 อย่างที่อยากแนะนำอยู่ที่อุมิโนะนาคามิจิซีไซด์พาร์คนั่นคือกิจกรรมขี่เซกเวย์ชมดอกไม้ในสวนขนาดใหญ่แห่งนี้พร้อมวิวทะเลและเล่นหอปีนป่ายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น The Sea Dragoon ที่สูงมากวิวสวยมากและในหอยังมีกิจกรรมย่อยๆให้ทำอีกกว่า90อย่างสำหรับอาหารการกินถ้าไม่มาลองร้านแผงลอยหรือยาใต้มันเป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นก็คงจะพลาดไปหน่อยร้านยาใต้เคนโซที่เราไปกินกันอร่อยทุกอย่างพ่อครัวเป็นมิตรดีและถ้าอยากกินซูชิให้มาที่ร้านถ้าใครไปปั่นอีไบค์มาเหนื่อยๆขากลับเข้าเมืองก็แวะได้เพราะอยู่ไม่ไกลกันเป็นร้านซูชิวิวทะเลสดมากและอร่อยสุดๆเลยด้วยที่พักในเมืองฟุกุโอกะนี้ขอแนะนำ2ที่2สไตล์ที่แรกโฮเทลเกรทมอร์นิ่งโรงแรมกลางเมืองที่มาในคอนเซ็ปต์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและยังใส่ใจลูกค้าแบบสุดๆของทุกอย่างคัดสรรมาอย่างดีมาพักกันได้อย่างสบายกายสบายใจ
ที่พักอีกที่คือ In the Park Fukuoka อยู่ในพื้นที่ของ Umino Nakamichi Seaside Park ติดกับ The Sea Dagoon เป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งแบบล้ำๆใกล้ชิดธรรมชาติและนอกจากห้องพักที่เก๋ไม่ซ้ำใครแล้วอาหารที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสแบบ Fine Dining ที่คัดสรรมาอย่างดีและนี่ก็คือ4เมืองน่าสนใจในคิวชูเหนือถ้าใครจะไปรอบหน้าก็ฝากทั้งเมืองซาเซโบฮิตะฮิตะคิวชูและฟุกุโอกะไว้ด้วยหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปกันนะ